ตะลึงภาพล่าสุดลูกชายแก้วหน้าม้าตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อหุ่นล่ำกำลังเป็นไวรัลเลยสำหรับภาพของมาร์กี้อภิรักษ์ตั้งสถาพรพันธ์ดาราเด็กที่แจ้งเกิดโด่งดังจากบทบาทพระปิ่นแก้วในวัยเด็กลูกชายของแก้วหน้าม้าออกอากาศเมื่อปีพ.ศ. 2558ซึ่งตอนนั้นน้องมาร์กี้อายุย่างเข้าวัย5ขวบเท่านั้นคุณแม่ของน้องเล่าให้ฟังว่าภาพนี้เป็นภาพวันแคสติ้งคุณแม่จำได้ตอนนั้นมาร์กี้ยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยค่ะคุณแม่ต้องอ่านให้ฟังอ่านไปก็ต้องอธิบายไปเพราะว่าน้องไม่คุ้นกับคำเลยถามตลอดลูกไม้ป่าคืออะไรท่านตาทวดนี่คือคุณตาใช่ไหมครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆคนที่รักและเอ็นดูน้องขอบคุณมากๆเลยค่ะและปัจจุบันค่ะดาราเด็กวันนั้นโตเป็นหนุ่มแล้วเรียนอยู่ที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังหล่อเหลาหุ่นแซ่บสุดๆส่วนเรื่องละครเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับละครเลยครับแต่อนาคตก็ไม่แน่